ปัญหาวิกฤตการสงครามขั้วแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลและคอปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้มีแนวโน้มที่จะแผ่ขยายเป็นวงกว้างและก็อาจจะลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามขนาดใหญ่เนื่องจากว่ากองทัพของอิสราเอลมีการเปิดฉากโจมตีอย่างหนักต่อกับเขตพื้นที่ผู้พิพากษาชนวนกาซาตลอดถึงการส่งเอากองกำลังฐานทางภาคพื้นบุกโจมตีพื้นที่ของกาซาซึ่งสร้างความโบพอใจให้กับพันธมิตรของปาเลสไตน์เป็นอย่างยิ่งบ่ว่าจะเป็นในฝั่งของอิหร่านซีเรียอิรักซาอุดิอาระเบียและอีกหลายๆประเทศแต่ที่ออกตัวแห้งที่สุดก็คือเยเมนโดยเฉพาะแมนกองกำลังติดอาวุธฮูตีที่เขาได้มีการออกมาประกาศขู่เตือนว่าจะมีการโจมตีต่อกับอิสราเอลนับตั้งแต่ช่วงวันที่7ตุลาคมปี2023ที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ได้ปะทุขึ้นแต่ว่าคำขู่เตือนดังกล่าวนี่อาจจะบ่แม่นคำขู่เตือนอีกต่อไปเมื่อกองกำลังติดอาวุธฮูตีมีการเปิดฉากยิงขีปนาวุธครั้งใหญ่ที่สุดเข้าโจมตีพื้นที่ของอิสราเอลโดยกองกำลังฮูตีมีการนำใส่ทั้งแบบขีปนาวุธวิธีโค้งถิ่มโตหรือว่าจรวดแบบบอลิสติกมิสไซล์และก็ขีปนาวุธล่อนประเภทครูซมิสไซล์ที่ใส่ระดับเพดานการบินต่ำซึ่งพวกเขามีการนำมายิงเขาใส่อิสราเอลและการโจมตีดังกล่าวก็ยังส่งผลเสียหายเฮือหบของอิสราเอลจำนวนหนึ่งเกิดความเสียหายจากการโจมตีโดยขีปนาวุธล่อนของกองกำลังฮูตีและนอกจากการนำใส่ขีปนาวุธวิธีโค้งตลอดทั้งจรวดครูซมิสไซล์แล้วกองกำลังฮูตีก็ยังมีการนำใส่ UAV อากาศยานหบให้คนขับหรือประเภทโดรนกามิกาเซ่อีกเป็นจำนวนหลายลำซึ่งถือยิงเขาโจมตีพร้อมๆกันซึ่งสิ่งดังกล่าวนี่ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการสกัดกั้นโดยระบบป้องกันบรรยากาศของอิสราเอลเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการโจมตีจากหลายๆทิศทางพร้อมๆกันทรงผลเสียหายระบบป้องกันบรรยากาศของกองทัพอิสราเอลบ่สามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดถึงแม้ว่ากองกำลัง IDF จะมีการออกมาประกาศในช่วงวันที่31ตุลาคมปี2023ที่ผ่านมาโดยระบุว่าเครื่องบินหบครับลายของพวกเขาสามารถยิง UAV โดรนของกองกำลังติดอาวุธฮูตีได้จำนวนหนึ่งแต่ว่าขีปนาวุธล่อนและก็ขีปนาวุธแบบถิ่มโตอีกเป็นจำนวนหลายลูกตกใส่พื้นที่ของอิสราเอลจนสร้างความเสียหายต่อกับพื้นที่เป็นวงกว้างซึ่งเฮาจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในปัจจุบันสถานการณ์สงครามขั้วแจงเริ่มยับแผ่ย่าออกไปจากอิสราเอลปาเลสไตน์ไปจนถึงพื้นที่ของอิหร่านอิรักซีเรียและก็เยเมนซึ่งเยเมนโดยกองกำลังฮูตีก็เป็นหนึ่งในพันธมิตรของฝ่ายอิหร่านซึ่งกองกำลังอิหร่านเองก็อาศัยกองกำลังฮูตีเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการโจมตีอิสราเอลแบบทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างกองทัพของอิสราเอลและก็อิหร่านแต่ถึงอย่างไรก็ตามในปัจจุบันกองทัพของอิสราเอลยังบ่มีปฏิกิริยาในการตอบโต้หรือการโจมตีทางอากาศต่อกับเขตพื้นที่ของเยเมนแต่ว่าการโจมตีพื้นที่ของเยเมนโดยกองกำลัง IDF ถือว่าอาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่ากองกำลังติดอาวุธเยเมนพวกเขามีการครอบครองระบบป้องกันบรรยากาศหลากหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพและก็มีความอันตรายสูงโดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาสหรัฐและก็พันธมิตรซาอุดิอาระเบียกาตาร์และอีกหลายๆประเทศต้องสูญเสียเครื่องบินหบครับลายที่มีประสิทธิภาพสูงของตนเองให้กับระบบป้องกันบรรยากาศของกองกำลังฮูตีไปเป็นจำนวนหลายลำซึ่งระบบแซมเหล่านี้เป็นระบบแซมแบบดัดแปลงในข่ายของโซเวียตแต่ว่ามันสามารถสร้างความเสียหายให้กับเครื่องบินหบครับลายที่ทันสมัยของสหรัฐและก็สหภาพยุโรปได้อย่างง่ายดายซึ่งการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลต่อกับพื้นที่ของเยเมนอาจจะส่งผลเสียหายเครื่องบินหบครับลายของพวกเขาถูกยิงตกในขณะที่ว่าเครือหบของสหรัฐเองก็หลีกเลี่ยงในการยึดเขาใกล้พื้นที่ชายฝั่งของเยเมนเนื่องจากวารสมีการโจมตีโดยขีปนาวุธของกองกำลังฮูตีนั้นไกลสามารถยิงได้สูงถึงระดับ 2,000 กิโลเมตรถึงแม้ว่าเครือหบของสหรัฐจะมีระบบการป้องกันตัวที่ดีและทันสมัยแต่โอกาสด้วยความเสี่ยงเยอะถือยิ่งตกเขาถือว่าสูงเช่นเดียวกัน